หนุ่มกัญชัยประกาศข่าวดีครั้งใหญ่แฟนคลับเพื่อนร่วมวงการแห่ยินดีสนั่นวันที่8พฤษภาคมพิธีกรและผู้ประกาศข่าวขวัญใจคนไทยอย่างหนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอยเผยข่าวดีได้รับรางวัลจากทางสมาคมผู้สื่อข่าวและช่างภาพอาชญากรรมแห่ยินดีสนั่นโซเชียลโดยหนุ่มกัญชัยได้รับรางวัลเป็นใบเกียรติบัตรมอบให้ในฐานะผู้ประกาศข่าวรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ไทยทีวี4ช่อง3สมควรได้รับการเชิดชูเกียรติผู้ประกาศข่าวดีเด่นปี2566ด้านเจ้าตัวได้โพสต์รูปขณะรับรางวัลและรูปใบเกียรติบัตรพร้อมข้อความว่าขอบคุณสมาคมผู้สื่อข่าวและช่างภาพอาชญากรรมแห่งประเทศไทยที่มอบรางวัลให้ผมครับทั้งนี้พี่ๆน้องๆในวงการบันเทิงเข้ามาร่วมแสดงความยินดีกับข่าวดีครั้งใหญ่นี้